เด็กม.6ที่อยากเรียนหมอทุกคนต้องเคยถามคำถามแบบนี้เราก็ถามเราอยากเรียนหมออยากเรียนกับอาจารย์หมอเก่งๆอยากลองใช้เครื่องมือเดินๆแต่ก็ไม่อยากเรียนเก่งอย่างเดียวนะเราอยากเป็นหมอที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างชีวิตจะได้มีสีสันไงแต่จะมีที่ไหนล่ะที่สอนให้เราเป็นหมอที่ดีมีความรู้และมีความสุขด้วยได้คำตอบทั้งหมดที่นี่แล้วก็ได้รู้ว่าชีวิตหมอมีสีสันมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยมีทั้งสีสันแห่งมิตรภาพสีสันแห่งความอบอุ่นสีสันที่เปลี่ยนไปด้วยพลังผมขอยืนยันว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านคุณแกโอเคครับครับครับใครว่าหมอกับละครเวทีเข้ากันไม่ได้แต่รามาดราม่านี่แหละคือกิจกรรมที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งได้เรียนรู้ศิลปะและความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้องดูอย่างหมอรุ่นพี่ของเราสิครับกิจกรรมค่ายอาสาฝึกให้เราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและทำให้รุ่นพี่ของเรากลายเป็นนักอนุรักษ์ที่เข้าใจดีว่าธรรมชาติเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของคนอย่างไรเราเชื่อว่าคนเก่งต้องเริ่มจากการเป็นนักคิดเพราะพี่ของเราเป็นนักวิจัยที่เก่งระดับโลกและยังยินดีแบ่งปันความรู้ให้เราเก่งได้เหมือนพี่นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์ที่คอยดูแลเอาใจใส่พวกเราอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นเราเชื่อว่าโลกที่เปิดกว้างช่วยส่งเสริมความคิดให้แตกฉานและจะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่อีกหลายคนนอกจากนี้เรายังมีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ซึ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21บนเนื้อที่มากกว่า300ไร่เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ที่มีศักยภาพหลากหลายการศึกษาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จจะดีแค่ไหนถ้าความสำเร็จมาพร้อมกับความสุขตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียนวันแรกกับความภูมิใจใหม่ที่มาพร้อมสำนึกรับผิดชอบในวิชาชีพวันแรกกับประสบการณ์ต่างแดนในฐานะนักเรียนทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลหรือวันแรกที่ได้ใช้ความรู้ดูแลผู้ป่วยหกปีแห่งการเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติหล่อหลอมให้เรามีความเป็นผู้นำมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของแพทย์ที่พร้อมจะประยุกต์เอาความรู้และเทคโนโลยีไปรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถเลือกอนาคตในแบบที่ต้องการนะเพราะคุณเลือกได้เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล